แพ็คใส่กล่องคือเรียบร้อยครับสาบส่งเลยครับเดี๋ยวจัดการคืนให้ฮะก็ใครอย่าหลงไปสั่งซื้อมาแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆที่ติดตามรีวิวผมมาตลอดนะครับน่าจะสังเกตเห็นว่าเวลาผมรีวิวสินค้าเนี่ยผมมักจะไม่ค่อยบ่นหรือว่าไม่ค่อยจะตำหนิร้านค้าหรือว่าตัวสินค้ามากเท่าไหร่นั้นครับแต่วันนี้ก็ช่วงLazada Mid Year Sale ที่ผ่านมาเนาะก็โอ้โหซื้อของมาเยอะมากๆแล้วก็สั่งสินค้ามาครับรวมถึงของชิ้นใหญ่ๆนะเพราะว่าในงานนั้นเนี่ยลดเยอะจริงๆนะครับก็สั่งเก้าอี้มาใหม่ครับแล้วก็เจอเข้าไปแล้วครับของที่ไม่ถูกใจนะครับวันนี้ครับจะมารีวิวให้ดูฮะเพื่อเตือนว่าถ้าใครไม่อยากเจอแบบนี้ก็อย่าไปซื้อร้านนี้นะครับเนี่ยครับนี่คือสภาพกล่องที่เขาส่งมานะนะครับก็คือปัญหาร้านนี้จะบอกว่ามันเยอะมากๆเลยตั้งแต่ตอนแรกละตอนแรกเนี่ยปกติสั่งของไปผมไม่เคยเจอเคสแบบนี้นะเพื่อนๆก็เป็นกรณีศึกษาแล้วนะครับคือตอนที่สั่งของไปเนี่ยปรากฏว่าสินค้าขึ้นสเตตัสว่าสินค้าจัดส่งแล้วแล้วผมได้รับเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าของยังมาไม่ถึงครับตรวจสอบไปจากบริษัทขนส่งเลยต่างๆนะกลายเป็นว่าสินค้ายังไม่ถึงบริษัทขนส่งเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่มีเลขแท็กกิ้งอันนี้คือแปลกมากจริงๆแล้วก็มีคนบ่นแบบนี้ในเพจในร้านค้านี้เยอะมากๆนะแต่ว่าผมก็เพิ่งไปอ่านเจอทีหลังก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดเองนะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาขายเก้าอี้รุ่นนี้เยอะจริงๆนะครับเป็นร้อยตัวเลยผมก็หลงสั่งมาครับอ่ะเนี่ยของที่ได้มานะครับอ่ะให้ดูกล่องเนี่ยเนี่ยสภาพกล่องดูดินะครับคือเยินมากนึกว่าส่งมาจากเมืองจีนคือจริงๆของที่ส่งในเมืองไทยสภาพกล่องไม่ควรมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็สำหรับเก้าอี้เนี่ยเนี่ยครับแพ็คมาแบบเนี้ยคือไม่ห่อพลาสติกไม่อะไรเลยนะเนี่ยแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าได้มาเก้าอี้ขาดคือมาสภาพนี้ขนส่งต่างจังหวัดมันขาดแน่นอนครับนะอ่ะเดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดูนะอันแรกที่เจอเลยนะครับนี่เห็นไหมคือตัวเก้าอี้อ่ะมันมีเหมือนเป็นรอยกาวนะครับแล้วก็เช็ดออกหรืออะไรสักอย่างนึงล่ะนะครับแต่ถ้าถามผมอ่ะคือผมก็กับของราคานี้ผมก็ไม่ซีเรียสหรอกแต่ผมเชื่อว่าทุกๆหลายๆคนที่สั่งไปแล้วอ่ะผิดหวังและซีเรียสแน่ๆคือไม่อยากได้แน่ๆไอ้เก้าอี้เลอะๆแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ไอ้ส่วนอื่นอ่ะผมโอเคนะอันที่สองนะที่ผมไม่โอเคมากๆเลยคือตัวงานโครงหลังนะครับคือถ้าเห็นในกล้องแบบนี้อาจจะเหมือนกับว่างานเขาก็ใช้ได้แต่ถ้าอยากให้ดูใกล้ๆครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับคือรอยแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากการขนส่งครับมันเกิดมาจากโรงงานเลยนะคือเหมือนแบบเก็บไม่ดีหรือว่า QC ไม่ดีหรือว่าของมีตำหนิอะไรก็ตามนะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าเขาไม่ควรเอามาขายอะนะหรือก็บอกว่าเป็นคือจะขายแล้วบอกว่าถูกพิเศษสินค้ามีตำหนิอันนี้ผมก็ไม่ว่านะถ้าถามผมคือมันก็เป็นของที่ใช้งานได้ครับแต่ว่าจ่ายเงินไปแล้วอ่ะเราก็อยากได้ของสวยๆนะแล้วไอ้เนี่ยรอยเลอะเนี่ยครับคือมันเป็นสีขาวอ่ะมันก็มีรอยเลอะมานะครับรอยเลอะมาเห็นไหมดำๆคือเป็นอย่างนี้ทั้งตัวเลยนะแต่ของผมก็โชคดีหน่อยนะไม่เจอตะข่ายขาดนะครับไม่เจอตะข่ายขาดถือว่าโชคดีมากแล้วแต่อยากจะให้ดูงานนะครับดูดิขอบนะคืองานแบบเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นงานของโรงงานที่ผลิตเก้าอี้แบบอย่างนี้เลยอ่ะเออนี่หรอคือคุณเป็นโรงงานผลิตเก้าอี้แล้วคุณทำงานแบบนี้ออกมาขายเหรอนะต่อให้มันเป็นของหลุด QC ของราคาถูกหรืออะไรก็ตามครับคือถ้าแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างผมบอกนะแจ้งล่วงหน้าว่าอ๋อเป็นของหลุด QC ของมีตำหนิอ่ะเรารับได้นะเพราะคุณราคาถูกที่สุดในท้องตลาดเลยแต่ถ้าคุณแจ้งว่ามันเป็นของใหม่อ่ะนะครับมันไม่ควรจะมาสภาพนี้เนี่ยดูดินี่คือกาวเอากาวร้อนหยอดมาทำไมคุณไม่ใช่ซิลิโคนวะคือนี่โกรธนะเออเนี่ยกาวร้อนหยอดมามันไม่ใช่ซิลิโคนอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ควรมีครับไม่ควรมีกับงานที่จะซื้ออย่างนี้เลยเรามาดูอะไหล่อื่นๆดูบ้างครับนะก็อย่างชิ้นนี้นะให้ดูก่อนเลยอ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับหาแสงชัดก่อนฮะคือมันเป็นสนิมมาครับเป็นสนิมมาด้วยนะดูเห็นไหมเป็นรอยอย่างนี้เลยคือไม่เรียบร้อยเลยนะครับจริงๆแล้วขัดสนิมคือถ้าเขาเป็นโรงงานเขาขัดสนิมแล้วพ่นสีมามันก็จะดีกว่านะแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยอ่ะมาดูครับแล้วก็พอดูตัวงานนี้ครับคืองานนี้จริงๆมันควรจะเป็นสแตนเลสถูกป่ะเนี่ยมันเป็นขาเก้าอี้สแตนเลสนะครับแล้วดูคุณดูเขาเก็บงานสแตนเลสมานี่คือจะบอกว่าเชื่อมงี้ผมเชื่อมเองดีกว่าผมเชื่อมเองก็ได้เชื่อมแบบนี้ไม่ต้องมาเป็นร้านเก้าอี้หรอกนะครับใครก็เชื่อมได้เชื่อมแบบนี้นี่เหมือนผมเชื่อมเล่นเลยเออฮะแล้วก็แทนที่จะเป็นชุบมาตรงรอยเชื่อมทาสีกบมาอีกนะครับนี่มองอาจจะมองไม่ค่อยเห็นไหม
เนี่ยมันเป็นรอยทาสีกบมานะครับ เอาดีเอาดีนะอย่างอื่นงานพลาสติกก็รับได้ละครับงานหล่อนะล้อเลอะมาก็ทั่วไปอันนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ดีที่สุดครับที่ร้านนี้เขาสามารถผลิตออกมาให้ผมได้ฮะนั่นก็คือแขนเก้าอี้ครับแขนเก้าอี้ดูเรียบร้อยที่สุดเลยห่อมาดีที่สุดเลยนะครับแต่ว่าการเข้างานเข้าตะเข็บก็ยังไม่ใช่มืออาชีพนะผมบอกเลยแบบนี้นะครับงานแบบนี้ผมบอกเลยส่งที่ไหนก็ไม่ผ่านหรอกเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมเข้ามุมชิ้นงานมาแบบนี้ล้นๆแบบนี้คือมันจะต้องเรียบเสมอเลยเนี่ยดูดิลุยๆมานะครับเหมือนจะหลุดละนิดนึงหลุดละพี่ครับพี่ไม่ให้น็อตผมมาแล้วผมจะนี่คือต้องซื้อน็อตเองด้วยใช่ไหมเนี่ยคือใส่น็อตมาในของตัวเองใส่น็อตปีนเกียวมาเห็นไหมครับเกียวพังหมดเลยอ่ะโอ้โหชุยมากอ่ะเนี่ยผมก็พยายามจะประกอบเขาใช้ให้ได้นะกะว่านี่หน่อยก็จะซ่อมคือแต่สุดท้ายพอประกอบเสร็จแล้วครับไม่ไหวครับเดี๋ยวส่งคืนแน่นอนนะตัวนี้คือไม่เอาครับไม่เอาจริงๆครับเพราะว่าเห็นแกนถ้าเกิดเพื่อนๆอันนี้อาจจะมองไม่ชัดเนาะนี่ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตแกนดีๆครับตอนนี้คือด้วยมุมกล้องนะมันอาจจะมองเห็นไม่ชัดครับแต่เก้าอี้แกนมันเอียงครับแล้วก็ศูนย์กลางของฐานเนี่ยไม่ได้นะพอไปนั่งแล้วเนี่ยเหมือนจะล้มหงายเลยแล้วดูล้อเนี่ยครับผ่านล้อครับคือมันใช้ไม่ได้ครับมันบิดหมดเลยฮะบิดหมดเลยนะอันนี้คือแบบไม่ได้มาตรฐานใดๆทั้งสิ้นเลยครับนะแล้วก็เนี่ยประกอบออกมาน็อตก็ปีนเกียวคือใช้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจัดการส่งคืนเลยรีวิวด่าด้วยอันนี้คือแบบไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวจริงฮะก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับก็ใครอย่าหลงไปสั่งนะครับเก้าอี้สำนักงานร้านคาริโนดีไซน์ครับก็เขาด่ากันไว้เยอะแล้วครับผมไม่เชื่อเขาเองนะฮะก็ลองสั่งมาดูครับใช้ไม่ได้จริงครับนะก็เพราะว่ามีร้านแบบนี้แหละนะเพราะว่าคนก็เลยโจมตี Lazada กันเยอะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวส่งคืนได้เรียบร้อยได้เงินคืน 100% นะเดี๋ยวผมจัดการส่งคืนนะก็นั่นแหละครับตามนั้นนะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ร้านนี้ข้างใต้ด้วยนะครับใครกดไปดูก็อย่าสั่งร้านนี้นะครับลองไปดูครับว่าร้านอื่นน่าจะได้ของที่คุณภาพดีกว่านี้ครับแพ็คใส่กล่องคืนเรียบร้อยครับสาบส่งเลยครับเดี๋ยวจัดการคืนให้ฮะก็ใครอย่าหลงไปสั่งซื้อมาแล้วกันนะครับสินค้าของ Lazada เนี่ยไม่ได้มีแต่ของห่วยๆนะครับของดีๆเขาก็มีผมสั่งสินค้ามามากกว่า500ชิ้นครับนี่เป็นเพียง1ชิ้นเท่านั้นเองที่ได้รับประสบการณ์แย่ๆนะครับสำหรับคนที่เจอสินค้าแบบนี้นะครับแนะนำให้ส่งคืนร้านค้าส่งคืน Lazada ไปเลยนะครับเพราะว่าทางร้านค้าเนี่ยเขาจะโดนทำโทษโดนหักเงินโดนลดเรทนะครับถ้าเราไม่ส่งคืนเนี่ยเขาก็จะถูกปล่อยลอยเนื้อนวลต่อไปนะฮะส่วนคนที่เป็นของใหญ่ๆก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่า Lazada เนี่ยเขาส่งรถมารับถึงบ้านนะครับสามารถส่งคืนได้ครับจะได้ไม่ต้องเสียดายตังค์กันนะอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like